สวัสดีครับผมระดับครับวันนี้ผมแนะนำการติดตั้งนะครับจอ Android ขนาด7นิ้วใน Toyota Altis 2017ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าจอเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เราทำการเปลี่ยนกรอบหน้าปัดใหม่นะครับติดตั้งจอ Android ในรุ่นนี้เป็นของนี้ครับ Arabic ครับตัว2001ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับต่อกล้องนี่ครับต่อกล้องถอยนะครับพร้อมกับกล้องหน้านะครับตอนนี้สามารถที่จะปรับดิมเมอร์ได้ด้วยนะครับปรับความสว่างหน้าจอขนาดถอยได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราใส่เกียร์ถอยตัดจากเกียร์ถอยมาเป็นเกียร์เดินหน้าครับนี่ครับกล้องหน้าแสดงผลแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกล้องเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะรอกล้องหน้าแสดงผลนะครับตั้งเวลาได้ด้วยนะครับกล้องหน้าว่าจะให้แสดงผลกี่วินาทีและตัดกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักของ Android เป็นแบบนี้เลยนะครับเข้าไปดูนะครับในส่วนของออฟไลน์เล่นอะไรได้บ้างสิ่งที่เราเล่นได้คือ1นี่ครับ DVD นะครับมี USB ตรงนี้ด้วยนะครับ1หัวพร้อมกับ Auxiliary นะครับโดยในด้านนี้ก็คือมีนี่ครับ SD card เป็น mini SD ครับแล้วมี USB อีก2หัวนะครับที่อยู่ในเก๊สามารถที่จะชาร์จได้ด้วยนะครับในส่วนของออฟไลน์เราดูไปแล้วนะครับต่อไปไปดูในโหมดออนไลน์บ้างนะครับออนไลน์ก็เพียงสัญญาณเราเพียงแค่แชร์สัญญาณเน็ตนะครับเข้าไปอยู่ในโหมดตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณฮอตสปอตครับในส่วนของหน้าจอก็สามารถดับได้ด้วยนะครับป้องกันแสงแยงตาในขณะขับรถทัชแล้วกลับมาได้นะครับต่อไปเราไปดูนะครับดูสเปคเครื่องนิดนึงครับสเปคเครื่องผมใช้ CPU Test นะครับลองดูนะครับสเปคเครื่องเป็นนี่ครับ MediaTek นะครับเป็น CPU 4แกนนะครับเป็น Quad Core นะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานเลยครับแต่ดู System นิดนึงครับ System เป็น Android นะครับตัวนี้ 5.1.1 นะครับ RAM 1 GB นะครับโอเคเลยครับสเปคเครื่องบอกไปแล้วนะครับอันนี้ผมขอออกไปที่หน้าจอโฮมครับออนไลน์นะครับที่เราเล่นอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของ Play Store ก่อนให้ดู Play Store ใช้ในการโหลดแอปพลิเคชันนี่ครับ Play Store เมื่อกี้ผมโหลดตัว CPU ไว้นะครับแบ็คออกมาให้ดูนะครับก็ลูกค้าท่านใดชื่นชอบการโหลดแอปพลิเคชันอะไรก็สามารถโหลดเก็บไว้สำหรับการใช้งานที่แต่ละคนถนัดนะครับเอาไปทีหนึ่งนะครับก็ส่วนการบันเทิงสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับ YouTube นะครับที่ทุกคันโหลดติดไว้นะครับนะครับสามารถปิดเปิด YouTube ได้เลยนะครับ YouTube ก็ลองเลือกดูนะครับตามใจชอบเลยอันนี้ผมไปไวหน่อยนะครับในโหมดออนไลน์ YouTube ไปแล้วนะครับต่อไปทีวีอันนี้จุกนะครับไปดูจุกก่อนก็ได้ครับจุกก็ฟังเพลงครับนะครับมีเพลงใหม่ๆอัปเดตทุกวันนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับชอบอะไรเลือกเอานะครับจูก็เสียงดีครับประหยัดเน็ตด้วยครับประหยัดเน็ตกว่าในส่วนของ YouTube นะครับสามารถเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับเป็นการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับในขณะที่เปิดจูกอยู่สามารถที่จะเข้าไปเล่นโหมดอื่นๆได้เลยนะครับโดยที่ว่าจูกไม่หายไปนะครับเราจะปิดจูกได้ตรงนี้นะครับดึงลงมานะครับในแถบนี้แล้วก็ปิดจูกอย่างนี้เลยโอเคนะครับต่อไปครับจากจุกไปแล้วนะครับ YouTube ไปแล้วทีวีออนไลน์ครับอันนี้เราใช้บ่อยๆนะครับลูกค้าท่านใดชื่นชอบการโหลดแอปพลิเคชันตัวอื่นก็โหลดเข้ามาเก็บไว้ได้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นไงบ้างครับนี่ครับคมชาร์จรวดเร็วนะครับสำหรับ RAM 1 GB และ CPU Quad Core ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหานะครับ Android ติดรถสักเครื่องนึงสนใจฟังก์ชันครบๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดมครับ0812811259ครับหรือทักมาทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับในส่วนของแมปนะครับหรือแผนที่ในการเดินทางผมมี Here We Go ให้นะครับเป็นแผนที่ออฟไลน์นะครับตัวนี้นะครับ Here We Go เป็นแผนที่ออฟไลน์ครับไม่ต้องออนไลน์นะครับแต่ถ้าในโหมดของออนไลน์ก็ยังเป็น Google Map เหมือนเดิมครับเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับอาจจะโหลดช้านิดนึงครับแผนที่ออฟไลน์อันนี้ผมคือว่าข้ามไปเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูในส่วนของนี่ครับ Google Map นะครับแมปเฮียกลับมาอีกทีนึงแป๊บนึงครับตรงไหนนะพี่เลยอีกทีนึงครับ
น่าจะอยู่ใน Google นะเมื่อกี้ Google Map เมื่อกี้ผมทิศทางไม่ใช่นะครับผมหาไม่เจอละแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมดูแมปแป๊บนึงนะครับใน Play Store Map MAP ครับค้นหาครับนี่ครับถ้ายังไม่โหลดก็โหลดได้เลยนะครับถ้าโหลดไปแล้วก็เปิดได้เลยครับเปิดการใช้งานได้ผ่านแอปก็ได้นะครับหรือผ่านการค้นหาก็ได้นี่ครับก็เช็คตำแหน่งได้เลยครับเร็วช้าอยู่ที่สัญญาณเน็ตของเราเลยนะครับสามารถดูแบบ2มิติได้3มิติได้ด้วยนะครับตัวนี้ขอสักครู่นะครับสัญญาณเนี่ยเราค้างไปแล้วนะครับโอเคเป็นว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ใช้ Altis อยู่สนใจที่จะติดตั้งนะครับระบบจอ Android แบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาแดมครับ0812811259นะครับหรือทักมาทาง ID Line ได้ที่เบอร์นี้เลยครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับมาแล้วครับนี่ครับนี่เป็นนี่ครับแผนที่นะครับสามารถที่จะเลือกดูได้นี่ครับขยายได้นะครับดูแบบ2มิตินี่ครับ3มิติหมุนได้ด้วยนะครับของเรานี่ครับนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับ